ไบรวินเล่าโมเมนต์สุดฟินในแฟนโทเปีย2020นะครับแย้มเพราะเราคู่กันซีซั่นที่3มาแน่นอนทำมาแฟนๆถึงกับออกอาการฟินหนักเลยนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แฟนโทเปียที่ได้รวบรวมคู่จิ้นจากต่างค่ายมารวมกันโดยคู่จิ้นสุดปังอย่างไบรท์วชิรวิชชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับก็ได้เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆอย่างล้นหลามแถมยังสร้างปรากฏการณ์ไบรท์วินนะครับยอดทวีตแฟนโทเปีย2020 x ไบรท์วินรวม2วันทะลุ 2,800,000 ทวีตนะฮะงานนี้เมื่อมีโอกาสเจอเจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับรวมไปถึงข่าวลือที่จะทำเพราะเราคู่กันซีซั่นที่3ด้วยสำหรับงานแฟนโทเปีย2020นะครับสนุกมากๆเป็นคอนเสิร์ตที่แทบไม่อยากจะลงจากเวทีเลยนะครับพวกเรารู้สึกเอนจอยกับการได้เต้นแล้วคนดูตอบรับเราดีมากๆนะครับตอนขึ้นคอนเสิร์ตหันไปทางไหนก็มีแต่คนช่วยเราร้องเพลงนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่อยากจะเล่นไปเรื่อยๆจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังนั่งดูคลิปอยู่เลยและยังเป็นอีกหนึ่งความฝันนะครับที่อยากร้องเพลงและมีแฟนคลับร้องเพลงตามได้นะฮะพร้อมขอบคุณแฟนคลับนะครับที่รีทวีต2ล้านกว่านะครับบอกได้เลยว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นทางด้านข่าวลือว่าจะมีเพราะเราคู่กันซีซั่นที่3นะครับอันนี้พวกเราจะได้กลับมาเป็นสารวัตรไทยอีกไหมต้องรอดูกันอาจจะได้เห็นสารวัตรไทยในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นกว่าเดิมส่วนเรื่องที่เป็นขวัญใจนางเอกในวงการหลายๆคนอันนี้ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีพี่ๆมาปลื้มเพราะผมก็ปลื้มพี่ๆเขาเหมือนกันเห็นมาตั้งแต่เด็กเป็นแฟนคลับคนนึงตั้งแต่เด็กนะครับพอได้มาทำงานในวงการแล้วอยู่ๆก็มีคนมาปลื้มนะครับเราก็รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆที่พี่ๆตัวจริงน่ารักกันมากนะครับตอนแรกที่เราเจอก็เกรงนะครับแต่พี่ๆเขาก็น่ารักชวนคุยพวกเราก็แบบว่าผ่อนคลายขึ้นนะครับจริงๆที่ลงรูปนะครับเพราะวันนั้นเราคุยกันเยอะเลยกล้าแซวนะครับพี่เต้ยพี่มินก็น่ารักมากนะครับพอเจอตัวจริงๆเขาก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องตามกันต่อนะครับว่าเพราะเราคู่กันในซีซั่นที่3จะมีหรือไม่นะครับแต่ผมว่ามีแน่นอนนะครับเพราะพวกเราเชียร์ไบรท์วินลั่นสนั่นเมืองกันขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ